วัสดีน้องๆบัณฑิตที่น่ารักทุกคนวันนี้รู้สึกภาคภูมิใจกับพวกเราทุกคนที่ประสบความสำเร็จแต่ความสำเร็จในวันนี้ไม่แตกต่างจากความสำเร็จเมื่อ4ปีที่ผ่านมาความสำเร็จที่เราทุกคนมุ่งมั่นที่จะสอบเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้และประสบความสำเร็จสอบเข้ามาได้และวันนี้เราก็ประสบความสำเร็จในการที่จะนำใบปริญญาบัตรซึ่งเป็นเครื่องการันตีบอกว่าเราพร้อมแล้วที่จะไปเผชิญโลกแห่งความเป็นจริงความสำเร็จเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนอยู่ที่ตัวเราและโอกาสแต่ก่อนที่เราจะได้รับโอกาสจากคนอื่นนั้นเราให้โอกาสตัวเราเองหรือยังและพี่ก็เชื่อว่าน้องๆทุกคนคงให้โอกาสกับตัวเองแล้วนั่นคือการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันและความตั้งใจและบ่งบอกให้เราทุกคนรู้ว่าเราคือเลือดสุริยะเหมือนกันนอกจากการที่เราได้เป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าแล้วค่าสมัครสมาชิกของพวกเรานั้นจะเป็นบันไดและเป็นเส้นทางให้น้องๆที่ขาดโอกาสได้ก้าวตามและประสบความสำเร็จอย่างพวกเราทุกคนในวันนี้วันนี้จึงอยากจะบอกกับทุกคนว่าทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ติดอาวุธทางปัญญาให้กับพวกเราและมีใบปริญญาบัตรเป็นเครื่องการันตีที่จะไปบอกกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆที่เราจะไปร่วมงานกับเขาเพื่อที่จะสร้างความเจริญเติบโตไปพร้อมๆกันหลายคนมีความฝันหลายคนฝันอยากรับราชการฝันอยากทำงานบริษัทอยากเป็นผู้ประกอบการและเชื่อว่าอีกหลายคนอยากจะประกอบธุรกิจและก็เชื่อว่าความฝันนั้นเป็นจริงได้กับทุกๆคนความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากพิสูจน์ได้จากผู้คนบนโลกใบนี้มากมายที่ประสบความสำเร็จและที่เขาทำได้ความสำเร็จไม่ได้มีจำนวนจำกัดที่บอกว่าผู้คนบนโลกใบนี้เต็มแล้วแต่ความสำเร็จยังรอคอยพวกเราทุกคนอยู่เสมอขอเพียงพวกเรามุ่งมั่นตั้งใจและเดินไปให้ถึงก็เท่านั้นเองและพี่เชื่อว่าทุกคนทำได้พี่มั่นใจขอให้เรามุ่งมั่นตั้งใจขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ